าจอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง Safety in the Future ก็มีโอกาสที่จะเห็นการตีตัวกลับได้กันในช่วงเปิดตลาดตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะโดยทางนี้ก็มองว่าการฟื้นตัวอาจจะยังไม่สามารถยืนได้แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกครั้งเนื่องจากว่าทิศทางหลักก็ยังอยู่ในขาลงถึงแม้ว่านักลงทุนเองจะมีความคาดหวังในเรื่องของแผนการช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปซึ่งก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้ากันต่อไปโดยจะมีปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งในส่วนของการประชุมของผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็กรีซที่จะมีการแถลงข่าวออกมาในวันพุธนี้การประชุมของเฟดรวมถึงในส่วนของการพูดคุยของกลุ่มบิ๊กที่จะมีการเข้าซื้อพันธบัตรยูโรซึ่งก็คงต้องดูความชัดเจนต่อไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัวดัชนี Safety Index Future เมื่อวานนี้ส่วนของ S50U11 ที่ปรับตัวลดลงพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างเองก็ปรับตัวลดลงส่วนทางกับวอลุ่มก็ทำให้วันนี้ก็ยิ่งสนับสนุนให้ในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามมองว่าผู้ที่มีสถานะช็อตในส่วนของ S50U11 ก็ยังมีความได้เปรียบถ้าหากว่าวันนี้ยังไม่ผ่านระดับ725จุดก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้เนื่องจากว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังเป็นแรงกดดันแล้วก็ยังไม่ได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปซึ่งก็มองว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะดำเนินการดังนั้นเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่ในส่วนของ S50U11 จะปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ700จุดได้โดยวันนี้ถ้ามองในส่วนของตัว S&P มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ718ถึง725จุดและแนวรับมองที่703ถึง690จุดส่วน S&P 500 มีแนวต้านอยู่ที่715ถึง720จุดและแนวรับอยู่ที่695ถึง680จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรองใน Advance U11X โดยมองในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นกสทช.ที่เป็นปัจจัยบวกก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนอยู่ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคก็ยังดูดีต่อเนื่องทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ115บาทส่วน PTU11 ถึงแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาเป็นแรงให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นก่อนแต่ว่ามองการปรับตัวขึ้นยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าทิศทางหลักก็ยังคงอ่อนแอจากสัญญาณทางเทคนิคที่เมื่อวานเห็นราคายังปรับตัวลดลงแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีดำโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นยังให้คงสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ320บาทส่วน TDAU11 ในส่วนของราคาเมื่อวานยังคงปิดปรับตัวลดลงแล้วก็แท่งเทียนมีสีดำยาวพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบยังคงเป็นแรงกดดันอีกทั้ง MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้น0ไลน์ต่อเนื่องทั้งนี้มองราคามีโอกาสทะลุลงก่อนหน้าที่ระดับ 18.40 ลงไปก็ยังแนะนำให้เน้นการเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 19.60 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะเห็นการดีดกลับในช่วงเช้าตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ในส่วนของราคาโลหะเงินโดยเช้านี้ในส่วนของ Spot Gold อยู่ที่ระดับ 1,812.29 เหรียญต่อออนซ์ส่วน Spot Silver อยู่ที่ระดับ 41.23 เหรียญต่อออนซ์โดยเป็นการปรับตัวขึ้นทั้ง2ตัวเมื่อเทียบกับช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญขณะที่ยูโรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนโดยมีความหวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่ยุโรปเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่
ปิดสถานะใน GF101 อาจจะรอจังหวะดีตัวแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 26,700 เข้า trading short ได้โดยในส่วนของ Silver Future เองก็ยังแนะนำให้ถือสถานะ short ใน SVV101 ต่อถ้าหากว่าวันนี้เห็นการดีตัวกับยังไม่ผ่านระดับ 1,300 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของคอลเรโชที่ยังคงอยู่เหนือระดับ1เท่าโดยเฉพาะในส่วนพุทคอลโวลูมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งมายังระดับ 1.76 เท่าเมื่อวานนี้และมีในส่วนของ implied volatility โดยรวมของพุทออปชันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและมากกว่าคอลออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่29ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกวันนี้อาจจะมีการดีดตัวขึ้นก่อนโดยยังมองว่าในส่วนของเซ็ต50น่าจะยังติดบริเวณ 725-730 จุดดังนั้นถ้าหากยังมีสถานะช็อตคออยู่ในสัญญาเดือนกันยาที่ราคา 7730-740 ก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้เพื่อรอกำไรเมื่อเซ็ต50อ่อนตัวลงมาอีกครั้งปิดการประชุมในส่วน